เกิดอะไรขึ้นกับนุกธนาดลคะเพราะว่าหนุ่มนุกเนี่ยเดือดมากๆฝากถึงคนที่คิดกำลังจะทำบางอย่างอยู่ลั่นอยากจะเอาก็เอาไปเลยแล้วอย่ามายุ่งกับผมอีกเรียกได้ว่าทุกวันนี้หากทั้งศิลปินนักร้องดาราหรือว่านักแสดงเองค่ะหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่มียอด follower ผู้ติดตามสูงๆเนี่ยมักจะเจอเหตุการณ์ผู้ไม่หวังดีแฮกข้อมูลส่วนตัวอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram และ TikTok เองก็ดีค่ะเช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มสุดหล่ออย่างหนุ่มนุกธนดลค่ะสิริแววคู่หูดูโอสาวหล่อสุดเท่อย่างปายฉันทภาเขียวขำค่ะเจ้าของเพลงดังอย่างรักนาตะวันก็โดนผู้ไม่หวังดีหาแฮก TikTok บ่อยครั้งล่าสุดวันที่29มีนาคม2565หนุ่มนุกธนดลค่ะกับโดนผู้ไม่หวังดีแฮก TikTok อีกแล้วทำเอาเจ้าตัวค่ะถึงกับโพสต์เดือดทาง Facebook ส่วนตัวเลยพร้อมฝากข้อความถึงคนที่คิดกำลังจะทำอยู่ในตอนนี้โดยหนุ่มนุกค่ะโพสต์ข้อความว่าถ้าต้องการจะเอาช่องก็เอาไปเลยครับมันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ผมจะต้องเสียคืออย่ามาเป็นช่วงๆแบบนี้คุณรู้ไหมมันเหนื่อยผมเหนื่อยที่สุดคุณไม่รู้หรอกว่าในแต่ละวันในแต่ละวินาทีผมโดนอะไรบ้างถ้าจะเอาก็เอาไปเลยครับผมฝากถึงพี่ที่กำลังคิดจะทำอยู่ตอนนี้อาจจะอยู่ประเทศไทยหรือต่างประเทศถ้าคุณผ่านมาเห็นนะครับแล้วอย่ามายุ่งกับผมอีกแฮชแท็กเจ้ากรรมนายเวรค่ะทั้งนี้เนี่ยหนุ่มนุกธนดลค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้อัดคลิปผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการโดนแฮก TikTok ด้วยค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ย TikTok ของเขาเนี่ยโดนแฮกไปจริงหรือเปล่าและโดนแฮกไปหรือยังไปฟังหนุ่มนุกพูดกันเลยค่ะครับสวัสดีพี่ FC ทุกคนครับทำงานเสร็จมาเหนื่อยครับข่าวสารที่ได้รับคือเรียบร้อยแล้วครับTikTok นุกโดนดีดออกเรียบร้อยแล้วคนหาก็ไม่เจอนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงกับคุณนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยไปทำอะไรไม่ดีไว้กับเขาในชาติที่แล้วมีพี่ๆรักเยอะมันก็ต้องมีคนที่เขาไม่ชอบเราบ้างขอบคุณทุกคนครับอย่างที่หนุ่มนุกบอกเลยค่ะว่าช่อง TikTok หลักของหนุ่มนุกเนี่ยปิวแล้วก็โดนแฮกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะหนุ่มนุกโดนดีดออกจากบัญชี TikTok และไม่สามารถเข้าเล่น TikTok นั้นได้อีกแล้วสำหรับแฟนคลับที่เป็นห่วงค่ะไม่เป็นต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าหนุ่มนุกเนี่ยต้องเปิดช่อง TikTok ใหม่มาสร้างความสนุกสร้างความเฮฮาให้แฟนคลับได้ชมกันอย่างแน่นอนและอีกทั้งค่ะยังมีเพื่อนๆอย่างหนุ่มปายค่ะยังคงเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็อัดคลิปหนุ่มนุกลง TikTok ของตัวเองเนี่ยให้กำลังใจเพื่อนซีอย่างหนุ่มนุกอย่างต่อเนื่องเลยค่ะรวมทั้งแฟนคลับมากมายค่ะเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มนุกกันอย่างสนั่นหวั่นไหวเรียกได้ว่า Facebook แตกเลยทีเดียวยังไงทางเพจประดามเมาก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มนุกด้วยนะคะให้ผ่านเรื่องร้ายๆนี้ไปได้แล้วก็แน่นอนค่ะแฟนคลับก็ยังคงรอผลงานของหนุ่มนุกแล้วก็คู่จิ้นอย่างน้องปายด้วยว่าจะมีอะไรออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันหรือเปล่าและอีกอย่างนึงค่ะเรื่องของช่อง TikTok เองก็ดีค่ะยังไงก็ต้องรอให้หนุ่มนุ๊กเนี่ยออกมาเปิด TikTok ใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็ฝากถึงคนที่คิดจะทำอีกนะคะก็บอกว่าขอร้องว่าอย่าทำกับหนุ่มนุ๊กอีกเลยค่ะ